ครับตอนนี้เราก็หันมาช่วยสัตว์แล้วนะครับก็คือเรื่องช้างนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดที่เราไปมาก็ความเดือดร้อนคนที่เลี้ยงช้างนะครับนะครับเราก็บอกแล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนบ้างเราก็ไม่ได้ข้อทิ้งนะครับจังหวัดไหนขอให้เราไปช่วยเราก็จะไปนะครับเพราะตอนนี้ยังมีเงินอยู่ในกองการอยู่มันกับ2ล้านบาทนะครับที่เงินอยู่ในกองการอันนี้2ล้านสำหรับช่วยสัตว์โดยเฉพาะในบัญชีของช่วยสัตว์เนี่ยมันประมาณเกือบ8ล้านตอนนี้เราไปมาแล้วอยุธยากาญจนบุรีธนบุรีสุรินทร์ตอนนี้เราจะไปเชียงใหม่ครับนะตอนนี้มันยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณเกือบ2ล้านเนี่ยนะเราคิดว่าถ้าจะไปภูเก็ตเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอเกินแต่ผมพยายามที่จะหามาให้พลอยได้เพราะคิดดูว่าตอนนี้มีสวนลำไยอยู่ที่เชียงใหม่ไปช่วยท้าเสร็จผมจะตัดลำไยแล้วไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็ไปเอาไปช่วยช้างที่ภูเก็ตต่อนะครับเพราะฉะนั้นการทำตอนนี้เนี่ยผมถือว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เข้าเกี่ยวกับภาวะปกติชัดเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีการเป็นระยะบ้างในสังคมนะแต่ในชุมชนที่ผมบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะช่วยเหลือเด็กคืออาจจะเป็นการเรียกแบ่งเบาภาระของครอบครัวของพ่อแม่อย่างบ้านที่มีลูกทั้ง5คนอ่ะผมจะเข้าไปวันอาทิตย์วันเสาร์นี้เข้าไปก็คนละ200ทั้งนมทั้งขนมทั้งน้ำทุกอย่างเนี่ยจะได้ประมาณเกือบ400บาทนะตอนเด็กตอนคนนะเพราะนั้นทุกอาทิตย์ตามผมจะทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆได้มีเงินส่วนตัวผมเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินอะไรทั้งนั้นคือผมทำโควิดมาเนี่ยเดินมอบให้พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆมันก็เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดนะครับที่เนี่ยได้จากเบอร์จากแถวได้จากเบอร์เดลต้าเฮิร์ทไปให้เป็นค่าตัวจากยู 5G จากอะไรไปเนี่ยก็ประมาณก็10กว่าล้านที่เป็นเงินส่วนตัวจริงๆมอบให้กับพี่น้องประชาชนบางคนสงสัยบางมันช่วยน้ำท่วมที่เหลือมาบอกไม่เกี่ยวนะบอกเลยไม่เกี่ยวเงินช่วยน้ำท่วมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองให้กับสรรพากรว่าเฮ้ยไม่มีแล้วนะทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วแล้วสรรพากรก็ตรวจสอบแล้วก็จบแล้วเพราะนั้นบางคนจะพูดว่าเนี่ยเอาเงินเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวหรอกขยาบ้าเอาเงินส่วนตัวมาเดินมองให้กับพี่น้องประชาชนสิบกว่าล้านผมทำพี่บินมีวิธียืนยันความมั่นใจหรือความตรงใจตรงนี้ไอ้สมมติผมบอกขอเลยครับทุกหน่วยงานเลยครับเข้ามาตรวจสอบได้ผมมีเอกสารเป็น10-20ลังนะครับเรื่องกับเรื่องน้ำท่วมที่หัวเนี่ยมันปิดลงแล้วแล้วไม่มีแล้วแล้วทางสภากรก็เขาก็ดูตรวจสอบแล้วว่าโอเคนะครับอย่างผมเนี่ยเขาไม่ได้อะไรมากเขาเชื่อใจอยู่แล้วในสิ่งที่เราทำมา30กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับนอกใดเกี่ยวกับเรื่องเงินพวกนี้อยู่แล้วนะในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหต้องขอบริจาคตลอดขอบริจาคตลอดอะไรที่มันจำเป็นจริงๆเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าผมไม่ได้พอจริงผมบอกว่ามาช่วยกันดีกว่าช่วยกันกับผมแล้วในสิ่งที่ทำมาตลอดเขาเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าช่วยเขาทำมาตลอดพวกเงินส่วนตัวผมเนี่ยมันก็หมดไปหลายสิบล้านที่ทำมาได้แต่ก็คือพี่บินเปิดบัญชีที่เป็นชื่อของพี่บินเองเพื่อการรับกระดมทุนใช่ครับบัญชีส่วนตัวนี้ผมจะไม่เปิดผมจะเก็บของผมไว้แต่เป็นบัญชีที่เป็นส่วนกลางเนี่ยผมจะเปิดและผมก็จะบอกตลอดเวลาว่าตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเปิดเรื่องบัญชีเกี่ยวกับช่วยช้างเนี่ยนะครับผมเปิดมาตั้งแต่เดือนประมาณมิถุนานะครับคือเขาได้มาละ4ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเงินของเอกพันธ์ใน1ล้านของผมใน1ล้านที่ลงขันนั้นช่วยช้างนะฮะแล้วก็มีของล็อกเกอร์ไก่พัฒนาบอดี้สารคุณบุญดีแล้วก็สิ่งแก่นก้าวอีก1ล้านเพราะฉะนั้นมอสโปสารกันแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอกครับผมยังคิดว่าเงินบริจาคอาจจะเข้ามาประมาณสัก10ล้านโอเคถ้า10ล้านมันจะพอหลายๆจังหวัดแต่ได้เข้ามาประมาณ4ล้านกว่ามันก็เลยทำให้เราคิดว่าต้องบีบให้ลงมาถ้าใครไม่ช่วยหรือว่าถ้าใครไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาเราไม่ได้ไปนอกจากว่าจังหวัดไหนขอความช่วยเหลือมาโอเคนี้เราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับผมเลยนะครับ30ปีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยผมไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับยิ่งให้เท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้แลกกลับมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับผมทราบว่าครับผมกับช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีความดราม่าเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อแทนใจในหลายมุมที่มีคนหลายคนผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันนะครับที่มันเกิดขึ้นสิ่งนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ระมัดระวังตัวเองนะครับว่าคือคงไม่มีใครมาคิดอย่างนั้นอย่างนี้หรอกประมาณนี้เพราะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับคิดคนว่าถ้าเราทำอะไรแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเรามั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยในสิ่งที่เราทำ
แต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยแล้วมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการบริจาคนั่นนู่นนี่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ระมัดระวังนิดนึงสำรวจตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเราสบายใจไหมแล้วก็ทำจริงไหมคนๆนั้นอะไรฮะก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำอะไรแบบผมเริ่มเช็คเฮ้ยเขาก็จะมองเราเหมือนกันไงเฮ้ยทีมินที่ทำเนี่ยมาตรวจสอบอะไรมันเราสุดเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราไม่สนใจอ่ะทำไมเราต้องไปบอกเฮ้ยผมร้านนี้เนี่ยถ้าคุณสงสัยมาตรวจสอบได้มาได้แบบทุกบัญชีที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดเสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าโอเคเสร็จสิ้นภารกิจปิดเลยเคลียร์เงินจบแล้วปิดเลยคุณมาตรวจสอบได้คุณมาอะไรได้ทั้งทุกวันผมสั่งธนาคารแล้วเขาจะตรวจสอบเรื่องบัญชีงานบริษัทผมกินดีจริงๆแล้วเงินมันมากกว่า1ล้านบาทที่ผมนะเพราะมันในบัญชีมันมากเป็นเงินส่วนตัวที่ผมออกไปต่อหน้างานมันเยอะมากมายทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่แต่สลิงเดียวสตังค์ดีเราก็ไม่คิดที่จะเอามาอยู่แล้วเพราะเงินที่เราออกไปมันมากกว่าที่เราบอกไปนะเป็นเงินส่วนตัวอย่างเวลาคนรับบริจาคแล้วคนมองว่าอาจจะรับบริจาคบางหน้าแต่ข้างหลังอาจจะแบบเอาเข้าส่วนตัวเงี้ยตรงนี้พี่รู้สึกไงในเมื่อเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าใครทำอย่างนั้นจริงผมว่ามันก็เป็นการที่แบบการในเรื่องการที่รู้ว่าคนไทยที่สงสารนะครับคือใครเดือดร้อนหรือว่าอะไรเดี๋ยวโหสงสารอยากช่วยเขาช่วยเขาแล้วเป็นคนไทยเป็นประธานพลังมหาศาลมากนะครับบางคนได้เงินช่วยเป็น10ล้านบางคนได้7ล้านแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าเงินนี่คือเหมือนพันธนาสามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัดความซื่อสัตย์ตัดความที่เราทำคนอื่นกลายไม่เป็นคนดีตัดพี่น้องตัดทุกอย่างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราเงินช่วยน้ำท่วม422ล้านบาทถ้าผมใจนิ่งๆถ้าผมคิดจะเอามาซิกแซกได้สิบยี่สิบล้านถ้าผมจะเอามาเอาได้สบายแต่ใจเรามันไม่ได้แล้วในพี่น้องประชาชนที่เขาไว้ใจเราแล้วสิ่งที่เราตั้งใจที่ทำขึ้นแบบพี่น้องมันทำไม่ได้จริงแต่คนที่แอบแฝงแล้วทำได้จริงยอมรับใจจริงว่าใจก็ทำได้อย่างตอนนี้วงการรับบริจาคมันเริ่มสั่นสะเทือนทำให้คนที่บริจาคสุดท้ายเขาเสื่อมศรัทธาไหมครับว่าจะกดโอนทีก็แบบถามว่าสั่นสะเทือนผมไม่เลยผมรู้สึกภูมิใจผมยิ่งมากใครจะบริจาคก็บริจาคถ้าบริจาคก็ไม่เป็นไรผมพร้อมที่ตรวจสอบและผมพร้อมที่จะทุกอย่างได้ผมไปทำอะไรผมยินดีเลยผมยิ้มผมย้ำสบายมากเพราะว่าสิ่งใจเราบริสุทธิ์มากเลยแต่คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้บางคนอาจจะบริใจรู้สึกจริงแต่ก็อาจจะพลาดในเรื่องอื่นอาจจะไม่ได้แสดงที่มันเกิดพลาดครั้งไปได้ฉะนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปร่วงเกินหรืออะไรนะฮะเอาเป็นว่าถ้าสบายใจแล้วก็ทำไม่สบายใจก็อย่าไปทำหรือว่าทางกรมสรรพากรแนะนำยังไงบ้างให้ใช้บัญชียังไงการที่กรมสรรพากรบอกว่าสิ่งนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นการผิดกฎหมายถ้าผมได้ไปขออนุญาตในการบริจาคนะครับแต่ณตรงนั้นน่ะที่เรื่องบริจาคเรื่องน้ำท่วมอันนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยบอกเฮ้ยผมจะกลับมากรุงเทพผมอยากจะเบิกเงิน1ล้านบาทส่วนตัวผมนะให้กับพี่น้องที่จังหวัดอุบลครอบครัวพันเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ครอบครัวแต่ผมว่าณตอนนั้นที่ผมเห็นเนี่ยคนเดือดร้อนไม่ใช่แค่ผมครอบครัวมี 2-3,000 ครอบครัวใครจะทำมันกับผมก็ได้10บาท20บาทผมขอแค่นั้นจริงๆปรากฏว่ามันเกินไปมากมายครับเราก็รู้สึกตกใจที่จะทำบริหารเงินที่ได้ยังไงเราได้คุยกับสมกรว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมเข้าใจผมเชื่อว่าเงินเข้ามาคุณไม่ได้เก็บไม่ก่อนไว้ออกเข้ามาเท่าไหร่ออกเพื่ออะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าจะรับเปิดบริจาคถ้าตายระบบสูงสุดนะครับเขาเรียกว่าสลิปทั้งหมดเก็บมันสามารถตรวจสอบได้ของผมเนี่ยอีก10ปีอีก5ปีสามารถตรวจสอบได้เพราะเรามีหลักฐานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปิดรับบริจาคอะไรแต่ขอให้แหมมันก็ว่าใจเลยนะอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราจริงแล้วบริจาคได้ของผมเนี่ยอย่างช้างเนี่ยผมรู้เรื่องมันทั่วประเทศมันเกินความช่วยเหลือของผมแต่ที่ผมเดินแจกพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างในกรุงเทพมหานครมันโอเคแล้วตอนนั้นมันมีเงินจากอีสเตอร์เข้ามาเนี่ยผมว่าประมาณ20ล้านเข้ามาครับผมรู้สึกครับผมมอบให้กับพี่น้องสัก15ล้าน17ล้านมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยแต่ผมมอบมาจากช้างเพราะว่ามันทั่วประเทศแต่ผมก็คิดว่าอาจจะได้10ล้านแต่มันไม่ถึงก็เลยต้อง
ต้องย่อจากหลายๆจังหวัดมาลงมาแต่อาจจะมาคิวเข้าขอมาเท่านั้นเองในทางที่ดีบอกไปถึงคนที่ใช้หากินกับเงินบริจาคคิดว่าเวรกรรมจะตามทันเขาไหมครับทันครับผมว่าเชื่อเลยครับสิ่งที่คุณทำคุณก็นอนไม่หลับครับคุณจะคิดเอาเงินบริจาคนี้จะทำนู่นทำนี่หรือกินไปแล้วก็หนีไปเงี้ยคุณได้คุณใช้เงินได้ผมว่าไม่เกินสักปี2ปีหมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ใครไม่เห็นแต่กายคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์นะครับคุณหากินกับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนหากินแบบนี้เนี่ยมันต้องจิตใจต้องแย่มากต้องแย่มากนะครับเพราะว่าเอาเรียกเขาเรียกว่าเอาดีไซน์คนไทยที่ขี้ใจอ่อนนะครับที่ศึกษาแล้วมาหากินกันตรงนี้นะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันดีแต่ใครมาว่าผมก็ไม่โกรธนะเข้าใจเรานี่บริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเรื่องคนที่ฐานแบบวิชาชีพแบบนี้เลิกเลยครับนะฮะสงสารคนไทยสงสารคนที่เขาตั้งใจทำจริงๆแล้วทำมันก็เสียไปด้วยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมองแต่ผมไม่นะผมช่วยมาเลยตรวจสอบผมยินดีที่จะให้การตรวจสอบความรู้ความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับ